ที่ว่าในกรณีที่ข้อสอบง่ายเกินไปเนี่ยมันก็มีด้วยเพื่อที่จะปล่อยเกรดเราก็ไม่อยากให้เกรดสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันจะว่าสะท้อนว่าคุณภาพในการสอบของเราไม่ได้ผลอะไรนะแล้วสุดท้ายเด็กก็ได้เกรดไปซึ่งเขาอาจจะดีใจแต่เขาไม่ได้เรียนรู้จากการทำข้อสอบทั้งนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็คือตัวเป็นการที่เราควรจะใช้สำหรับการทำข้อสอบนะครับขอบคุณไปเรียนภาษาแล้วก็ส่งว่าจะทำยังไงได้บ้างความจริงถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็มีได้หลายขั้นตอนมากเลยไม่ใช่เฉพาะการออกข้อสอบมันมีตั้งแต่การตัดเกรดหรือการเตรียมการสอนอะไรเงี้ยค่ะความจริงแล้วเรื่องข้อสอบมันเป็นแค่ส่วนเดียวแต่มันก็เป็นอันเรื่องหนึ่งที่เราควรจะมีเอาไว้เพียงแต่ว่าตอนนี้กลไกเรื่องการประกันคุณภาพของการเรียนการสอนเรายังไม่มีทั้งกระบวนการเรามีแต่ตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการประเมินจากนิสิตเท่านั้นนะเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวขอไปนำเสนอที่สิวพูดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะขยายไปดูส่วนอื่นๆของการประเมินผลเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นแบบดูเรื่องการด้านดูเรื่องควิสอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ในเคสที่แบบไม่มีสอบเลยไม่มีassignmentเลยสังเกตยังไงเนี่ยมีใครที่จะเข้าไปดูรายละเอียดไหมแล้วปรากฏว่าทั้งพาสได้ A เนี่ยมันมีคำอธิบายหรือเปล่าว่าแบบเด็กได้แสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาแล้วเขาสมควรที่ได้เองหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมก็แน่ใจว่าแต่ละภาคที่ไหนทางเทคไฟฟ้าเนี่ยมีมาตรการว่าถ้าท่านวิชาไหนที่แบบ4.00นี่นะคลาสได้เลยก็ต้องมีชี้แจงมาหรือคลาสใดที่มีคะแนนต่ำกว่า 2.0 คลาส GPA ต่ำกว่า 2.0 ก็ต้องมีชี้แจงมาต้องมีหลักฐานมาให้ดูเป็นยังไงครับอันนั้นก็คือมาตรการซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำเป็นUnityได้ของเอกภาพของให้เป็นเอกภาพของคณะวิศวะได้นะผมคิดว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพระดับหนึ่งในการเรียนสอนของเราด้วยเรียนจริงๆในประมาณนั้นเคยคุยอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของเกรดที่รายวิชาต่ำกว่า2.0เนี่ยต้องเอาจับเข้ามาในโครงการนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าทางฝ่ายวิชาการกำลังร่างเหมือนกันว่าจะเซตมินิมัมกับแม็กซิมัมเหมือนกันว่าเกรดถ้าเกิดเป็นคนดีก็เอาเข้ามาดีแฟร์เหมือนกันคือตอนนี้พยายามจะเซตที่มาเป็นมาตรฐานแล้วก็จะบังคับใช้ในคณะแต่ว่าเข้าใจว่าตัวนั้นยังอยู่ในระหว่างการร่างจะเป็นคำขอระหว่างความคิดเห็นอยู่ว่าจะเป็นระดับไหนที่จะต้องเอาเข้ามาแล้วก็จะขอความเห็นนี่มันต้องแยกเป็นกลุ่มวิชาเหมือนกันลักษณะพวกวิชาสัมมนาหรือเซมินาร์เป็นแบบนี้ต้องแยกออกไปต่างหากจากวิชาที่เป็นพวกเลคเชอร์เบสหรือเป็นแลบเบสอะไรเนี่ยนะครับก็คงต้องมีการพิจารณากลุ่มไปแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยจริงๆคือมาตรฐานเนี่ยอย่างในตัวสปอเองก็กำหนดคร่าวๆก็คือดูหลักสูตรในภาพรวมยังไม่เคยลงไปในรายละเอียดแต่วิชาซึ่งถ้าต้องการจะผ่านจริงๆเนี่ยก็ผมเคยเรียนลองวิชาการเหมือนกันว่าสิ่งที่น่าทำที่สุดเนี่ยตอนนี้ภาระเนี่ยมันตกอยู่กับกรรมการมหาสูตรเยอะนะครับตัวมาปัญหาสูตรเองเนี่ยจริงๆต้องมีการนั่งสัมมนากันใครก็ตามที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นกรรมการมหาสูตรเนี่ยคงจะต้องมีความเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยจะมหาสูตรทางไหนถึงจะได้ค่าที่เป็นคุณภาพมาตรฐานจริงนะครับแล้วก็คงต้องมีเรื่องของกระบวนการให้ความรู้อีกเยอะแล้วก็ต้องถ่ายทอดลงไปจากในหลักสูตรนั้นเนี่ยถึงตัวคณาจารย์ด้วยเพราะเป็นโปรเซสที่ต้องกินเวลานานนะครับผมเชื่อว่าผมจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะเพราะเราปรับเพราะว่าอย่างที่ท่านคณบดีท่านได้เรียนในตอนต้นว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะรับในตัวทีมเรียนแฟร์เต็มรูปแบบถึงตอนนั้นจริงๆก็มันจะเป็นภาระหนักมากถ้าเกิดสมมติเราเตรียมตัวได้เนิ่นๆเนี่ยนะครับมันคงจะช่วยเราในระยะเวลาถัดไปที่เราต้องเจอสภาพจริงทีคิวเอฟที่มันประกอบได้ในบ้างอาจารย์พอทราบไหมคะเมื่อจริงแล้วที่อาจารย์เดวิดแนะนำนี่จริงๆน่าสนใจมากเลยแต่ว่ามันก็อย่างที่อาจารย์ว่าคือมันต้องเป็นกระบวนการที่คงต้องวิเคราะห์กันเยอะแต่ว่ามันคือการประกันคุณภาพทั้งกระบวนการเรียนการสอนอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของ TQF ที่จะดำเนินการใช่ไหมคะคือตัว TQF
ือจริงจริงเนี่ยตอนนี้มันวิ่งไปทีละด้านนะครับคือด้านหลักสูตรด้านคอนเทนต์เนี่ยก็กำลังจะเฟรมไปอยู่แต่ว่าพอเรื่องคุณภาพเนี่ยมันก็จะไปอีกกลุ่มมีขั้นมาอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากที่แยกไปเพราะสุดท้ายแล้วที่เขามุ่งหวังจริงๆก็เป็นมันคงเป็นเรื่องของคุณภาพในระบบการศึกษาในบ้านเราเป็นภาพใหญ่เลยนะครับแต่ว่าจะความสามารถในการไปถึงจุดนั้นเนี่ยได้เร็วช้าเนี่ยคงต้องใช้ระยะหนึ่งนะครับทุกคนใช่ทุกคนก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะทำนะครับแต่ว่าใครก็ตามที่จะลงมือมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าของเราเองเนี่ยมันไม่เฉพาะแต่มาตรฐานการศึกษาเองเราจะมีเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพด้วยเรามีเรื่องของกวที่กำกับเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมุมที่ของวิศวะเองเนี่ยโดนเข้าไปหลายอย่างเหมือนกันแล้วยังคุยกันไม่เสร็จเหมือนกันว่าจะเอาในรูปแบบไหนก็คงต้องเป็นเรื่องที่ระดับระหว่างตัวสภาวิศวกรหรือสมาคมวิชาชีพที่ต้องไปทำความเข้าใจกับทางของสปอครับที่ดูแลเรื่องคุณภาพศึกษาก็พอดีอาจารย์อธิวันคอนคลูชันไปแล้วจบไปแล้วทีนี้อาจารย์มีอะไรจะประชาสัมพันธ์ก่อนใช่ไหมคะหรือว่าจะเดี๋ยวจะเรียนเชิญวิทยากรเราสัมพันธ์ก็ได้ค่ะพูดถึงเมื่อกี้มีพูดถึงอะไรนะเรื่องของ presentation written report อะไรที่สิ่งนี้นะคะก็ลืมพูดตรงนี้หนึ่งอาจารย์เขามีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของ evaluating พวกลักษณะของ written report หรือว่า oral presentation อยู่บ้างนะในเวิร์กช็อปของท่านอาจารย์เจลเลอร์ที่ท่านแนะนำก็คือว่าไอ้รูบิกหรือว่าเช็คลิสต์ที่ท่านให้ไว้ในตัวเวิร์กช็อปโน้ตบุ๊กอะค่ะนอกจากอาจารย์จะใช้ตรงนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์จะให้นักเรียนก็ได้นะคะแล้วก็ให้ไปพร้อมกับรีพอร์ตเอ็กซามเปิลของรีพอร์ตทั้งที่เป็นรีพอร์ตที่ดีรีพอร์ตที่ไม่ดีแล้วให้เด็กเขาลองเกรดรีพอร์ตที่เป็นตัวอย่างนั่นเองเขาจะได้รู้เลยว่ารีพอร์ตที่เขาดูอยู่เนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติสมควรที่จะได้คะแนนในพาร์ทนี้อย่างนี้หรือเปล่านะคะให้รูบิกเข้าไปเลยแล้วบอกว่าเนี่ยรีพอร์ตนี้ควรจะได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาจะได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้แล้วเขาก็เป็นการ practice เข้าไปในตัวแล้วก็เลยย้อนกลับมาที่เวิร์กช็อปของเราใช่มีไหมนี่ปิดไฟหน่อยทำไฟไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เห็นเยอะแยะแล้วก็คือเดี๋ยวมีเราจะจัดเวิร์กช็อปนะคะที่จะเริ่มวันที่1แล้วก็จะเป็นซีรีส์ยาวไปจนถึงมกราคมนะคะจัดทุกๆวันอังคารเดือนละ2ครั้งนะคะโดยที่กำหนดการก็คือจะประกาศให้กับผู้ที่มาสมัครอีกทีนึงหลายๆท่านก็แนะนำให้กับผู้จะนิสิตที่ปรึกษาได้มาสมัครเกี่ยวกับเรื่องของวิชาอบรมการเขียนรายงานวิจัยนะคะก็เขาเล่าพรีเซนเทชันซึ่งในส่วนนั้นนี่คือเราได้เรียนเชิญท่านอาจารย์จามโบ้มาเป็นวิทยากรก็ยังไงช่วยประสานสัมพันธ์ตอบให้กับนิสิตนะคะแล้วก็อาจารย์ก็สามารถเข้าด้วยนะคะแล้วก็ Faculty Talk อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวในส่วนของวิจัย Faculty Talk ที่จะจัดขึ้นวันศุกร์นี้เรามีการเปลี่ยนเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเราจะไปโคกันกับทางของท่านอาจารย์ปรตานซึ่งได้เรียนเชิญอาจารย์ที่เป็น Editor จำชื่อไม่ได้นะคะเป็น Editor ของ Journal มาพูดเกี่ยวกับ Applicate Publish ห้องเวลานะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นวันศุกร์นี้แต่ว่าในอีเมลที่เพิ่งพิมพ์มาเมื่อกี้นี้ไม่ได้บอกห้อง309อย่างเงี้ยแต่ว่าอาจารย์ช่วยถ้าสนใจนะคะก็คือมันจะมีป้ายประกาศตามที่ต่างๆแล้วก็อยู่ในอีเมลที่เราจะประชาสัมพันธ์ไปนะคะคิดว่าจะมีประโยชน์ที่เมื่อวานรู้สึกว่าเรามีแล้ว1รายการพอดีมันจับกันมาพูดเรื่องเดียวกันในที่เดียวกันนะคะผู้ของเมื่อวานนี้จะเป็นของทางมหาลัยแต่ว่าจัดมาจากที่ภาคเราที่คณะเราก็เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากไม่ทราบว่ามีใครได้มีโอกาสเข้าหรือเปล่าจากสิ่งนี้นะคะ
ก็ถ้าเกิดใครพลาดโอกาสเมื่อวาน